สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะเช้ามากเลยเนาะทุกคนยังเข้ามาดูแนนตอนเช้าอยู่นะคะวันนี้แดดจัดมากนะคะแนนก็เลยจะไปปิดสวนนะคะก็คือไปพางแสงนะคะแสงเยอะเกินไปผักจะเหี่ยวนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะการควบคุมแสงในสวนนะคะว่าทำยังไงนะคะให้ดูแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงประมาณบ่ายนะคะหรือว่าเที่ยงนะคะแนนจะไลฟ์ใหม่นะคะก็คือแนนจะให้ดูต้นผักของแนนนะคะเดี๋ยวแนนจะทำคลิปให้ดูตอนนี้แนนเพาะต้นกล้าแนนเยอะมากนะคะใครที่ยังเพาะสลัดยังไม่สวยนะคะแนนบอกเลยว่านี่คือวันเดียวนะคะแนนเพิ่งลงไปเมื่อวานนะวันนี้วันเดียวคืนเดียวนะคะผักสลัดของแนนขึ้นสวยมากนะคะตอนนี้แดดจัดก็เลยจะไปปิดสวนนะคะดูแค่วันเดียวนะคะบอกเลยว่างานงอกนี่แนนถนัดนะคะเนี่ยค่ะเยอะมากนะคะประมาณ 7-8 ถาดได้นะคะแนนต้องปลูกวันนี้ให้เสร็จนะคะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์นะคะเดี๋ยวพาไปดูสวนผักแดดจัดมากเลยวันนี้นะคะพอดีชาร์จแบตไว้เดี๋ยวพาไปดูนะคะตัวนี้เป็นด้านนอกนะคะแนนสตรีมไปแล้วใน YouTube นะคะในช่อง YouTube เนาะสตรีมไปรอบหนึ่งแล้วถ้าอยู่ใน YouTube คือการสตรีมนะคะแต่ถ้าเป็น Facebook เราจะเรียกว่าไลฟ์สดเนาะอันนี้เป็นผักที่เพิ่งปลูกนะคะก็คือรอให้น้องสวยแล้วก็ถึงจะย้ายลงไปไว้ที่โรงเรือนนะคะเพราะว่าโรงเรือนโปร่งมากแสงเข้าทุกทิศทางนะคะดังนั้นแดดจะจับนะคะส่วนไอ้ตัวที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตัวนี้มีต้นไม้นะคะมีกอไผ่ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่ด้านบนนะคะดังนั้นน้องเขาจะไม่ค่อยได้เจอแสงเยอะนะคะถ้าแนนปลูกผักแรกเริ่มกลัวน้องจะตายนะเพราะแดดแดงนะคะแนนก็จะเอาไว้ตรงนี้ก่อนพักฟื้นก่อนนะคะเมื่อพักฟื้นได้ประมาณสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ดูก่อนว่าสภาพเขาเริ่มดีแล้วเห็นข้างในไหมคะตอนนี้เริ่มสวยแล้วเข้าไปไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวนะแนนเพาะเห็ดไว้มันจึงออกตอนไหนอยากให้เห็ดออกมากเลยตอนนี้อันนี้ค่ะอันนี้เป็นเซเลอรี่นะคะน้องติดแล้วนะคะน้องติดเรียบร้อยแล้วกำลังสวยเลยเดี๋ยวรอให้เขาฟื้นตัวอีกสักหน่อยแนนก็จะย้ายเขาเข้าโรงเรือนแล้วค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นขมเบตงที่เพิ่งปลูกนะคะขมเบตงก็เริ่มสวยแล้วนะคะมีหลายรุ่นนะคะสำหรับขมเบตงสัปดาห์นี้สวยมากนะคะส่วนเคลแนนใครที่อยากได้ใบต้องขอโทษด้วยนะคะแนนปลูกไม่ทันนะคะใบนี้ใช้เวลานานนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนเนาะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเซเลอรี่ที่ปลูกในกระถางนะคะแนนไม่ส่งนะคะต้องขอโทษนะคะถ้าใครอยากได้นะคะต้องมารับที่สวนนะเพราะว่าน้องใบกรอบมากนะคะใบเขากรอบแล้วเขาจะไม่เหมือนขึ้นช่ายนะใบเขาจะแข็งนะคะก้านแข็งนะเพราะว่าเขาเป็นเซเลอรี่ยักษ์นะคะก็คือต้นโตๆที่เราเอาไว้ปั่นแล้วก็กินเขากินสดอะค่ะแล้วก็กลุ่มนี้ก็จะเป็นขมเบตงนะขมเบตงมีเยอะนะคะมีเยอะมีเกือบทุกที่เลยนี่ขนาดมุงสแลน 60% นะคะด้านบนเนี่ยจะให้ดูนะคะมุงสแลน 60% แล้วก็มุงอีกชั้นหนึ่งจะเป็นพลาสติกนะคะใครถ้าอยากปลูกผักตัวนี้แนนไม่ได้มุงแนนไม่ได้ล้อมด้วยมุงนะคะถ้าใครอยากปลูกผักสวยๆแนนแนะนำเลยว่าต้องมุงหลังคานะคะเพราะว่าผักจะไม่สวยถ้าผักเจอฝนนะคะเจอแดดแรงยังพอได้นะเพราะว่าผักบางชนิดต้องใช้แดดนะคะแต่ถ้าเจอฝนนี่คือจบเลยนะคะน้องผักเขาจะไม่ชอบผักเขาจะไม่ชอบฝนเนาะทำไมแนนมองเป็นมืดมืดมัวมัวอย่างนี้กล้องแนนไม่ได้มืดใช่ไหมมืดไหมคะหรือยังไงหรือแนนมองแล้วมันมืดเองตัวนี้คือตัวที่แนนถ่ายทำคลิปให้ดูนะคะเห็นไหมคะที่แนนบอกว่าอย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะว่าเวลาที่แรกเริ่มอะค่ะใบของ
ผักแพรวเขาจะมีรสชาติเผ็ดนะคะดังนั้นเมื่อเขาเอามาปลูกใหม่ๆใบเขาจะเหี่ยวค่ะแล้วเขาจะหลุดออกไปเองนะส่วนตัวนี้คือเห็นไหมคะแป๊บเดียวยอดเขาจะแตกขึ้นแบบนี้เลยนะคะใจเย็นๆ1สัปดาห์ไม่ต้องให้ปุ๋ยเลยนะคะรอให้น้องเขามีรากแล้วก็ให้ปุ๋ยค่ะอันนี้ให้ปุ๋ยไปแค่รอบเดียวนะคะยังไม่ได้ให้อีกเลยนะคะนี่ผักแพรวสวยมากเลยเห็นไหมคะแล้วก็จะให้ดูนะคะเนี่ยค่ะที่กิ่งของเขาก็จะเริ่มมีแขนงแตกแล้วนะคะถ้าเราเด็ดยอดเขาส่วนนี้ออกนะเขาจะได้หลายกิ่งมากนะคะอันนี้คือผักแพรวปลูกในน้ำเนาะในกระมังเดียวเอาตั้งไว้ที่บ้านนะแนนรับรองเลยว่าคุ้มนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้เหมือนมีแมงเต่าทองมากินนะคะแนนเพราะแนนไม่ได้เอาไว้ในโรงเรือนนะคะเห็นไหมคะแค่สัปดาห์กว่านะคะแค่สัปดาห์กว่าแนนบอกเลยที่แนนทำคลิปให้ดูไปย้อนดูเลยนะคะใครที่อยากได้อยากทำเป็นนะคะเนี่ยค่ะแนนบอกว่าแนนกินไม่ทันนะคะแบบนี้อ้าวแนนกินไม่ทันนะอุปกรณ์เมื่อกี้มันหลุดนะคะดูรากสวยมากน้ำใสนะคะเพราะว่าแทบไม่มีปุ๋ยเลยนะคะแนนใส่นิดเดียวนะคะเดี๋ยวจะมาน้องเริ่มจะซีดแล้วนะคะเนี่ยค่ะแต่ถ้าเราปลูกกินเราไม่จำเป็นต้องให้ปุ๋ยเยอะก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะถ้าเราเก็บถ้าเราจะกินก็คือมีคนถามแนนนะคะก็คือเด็ดออกไปก่อนแล้วค่อยให้ปุ๋ยเพื่อมันงอกใบใหม่ผ่านไป1สัปดาห์เราค่อยมาเก็บก็ได้ไม่ใช่ว่าให้ปุ๋ยแล้วเก็บอะค่ะก็คือเราเก็บออกก่อนก็ได้ถ้าเราแบบว่ากลัวมันมีปุ๋ยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เรานะคะเพราะแนนบอกว่าแนนไม่ได้ให้ปุ๋ยมานานแล้วตั้งแต่ปลูกนะคะตัวนี้เห็นไหมคะ1กิ่งมียอดแตกออกตั้งเยอะถ้าไม่เด็ดยอดออกเดี๋ยวเขาจะไม่งอกอีกใหม่ถ้ารีบเด็ดยอดตัวนี้ออกนะประมาณนี้นะคะเด็ดลงมา1ข้อ2ข้อข้อที่3นะคะเวลาเด็ดแค่นี้นะคะเห็นไหมคะกิ่งแขนงเขาก็จะแตกยอดขึ้นใหม่แล้วสวยเลยนะคะส่วนตัวนี้เพิ่งทำค่ะยังไม่ได้ให้ปุ๋ยนะคะติดแล้วนะคะซีดเลยเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วฝนตกตอนเย็นแนนไม่เข้าสวนนะคะถ้าจะมีคนสังเกตว่าช่วงไหนที่แนนไม่ได้ลงคลิปนั่นหมายความว่าแนนเข้าสวนไม่ได้นะฝนตกทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอีกตัวหนึ่งจ๊ะเออันนี้เพิ่งทำสัปดาห์เดียวนะคะหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะแนนกระตุ้นทุกสัปดาห์ก่อนที่จะส่งวันจันทร์นะคะตัวนี้ทำใหม่ทั้งหมดเห็นไหมคะคือความจริงแล้วไอ้ที่อยู่ด้านล่างมันจะเข้มนะคะข้างบนมันจะไม่เข้มเพราะว่าแนนไม่ได้เขย่านะคะอันนี้ไม่ได้เขย่าก็คือนี่เห็นไหมคะตั้งไว้แบบนี้ค่ะมีคนถามแนนว่าหัวเชื้อจุลินทรีย์ใช้เวลาเท่าไหร่ถึงใช้ได้นะคะถ้าเราจะทําเป็นหัวเชื้อประมาณสัปดาห์ที่3ถึง1เดือนนะคะเอาเป็นหัวเชื้อจะดีมากเพราะว่าเชื้อเขากําลังเดินนะคะเหมือนเชื้อเขาเป็นสาวนะคะเพราะว่าอาหารเลี้ยงเชื้อของเขายังเต็มอยู่เลยเนี่ยอาหารเลี้ยงเชื้อแมนบอกมีหลายคนที่ทําแล้วไม่เป็นเพราะว่าอะไรคะใส่ไข่เยอะมากเลยเพราะกลัวน้องไม่เป็นกลัวน้องไม่อิ่มนะคะไม่ต้องทําไม่ต้องใส่ไข่เยอะนะคะเพราะการที่เราทําอาหารเลี้ยงเชื้อที่เยอะเกินไปจะทําให้เกิดเขากินไม่ทันแล้วจะทําให้มันเน่านะคะเหมือนเวลาที่เราให้อาหารปลาถ้าเราให้เยอะเกินไปปลาเขากินเหลือก็จะทําให้น้ําเน่าค่ะดังนั้นเราให้ที่พอดีนะคะ1ลิตรตัวนี้แนนให้แนนใส่ไข่แค่2ช้อนโต๊ะพอนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะแนนทําขายนะคะดังนั้นแนนก็ต้องใส่กระติกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแกลลอนสอไอ20ลิตรนะคะแล้วก็ถ้าเป็นน้ําหมักแนนก็จะมีน้ําหมักแบบถังตันถัง60ลิตรอะไรเงี้ยนะคะเวลาที่แนนทำน้ำหมักเดี๋ยววันนี้เคยสัญญาไว้ว่าจะพาทำ EM นะคะว่าทำยังไงเดี๋ยววันนี้เข้าสวนทั้งวันนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะสำหรับใครที่อยากทำ EM เนาะเดี๋ยวรอดูก่อนนะคะว่าเดี๋ยวแนนปลูกผักเสร็จไหมนะเพราะว่าตอนนี้ต้นกล้าที่เพาะไว้แนนเยอะมากนะคะแนนต้องลงต้นกล้าให้เสร็จเพราะถ้าลงไม่ทันนะหลายคนที่ปลูกผักแล้วปลูกไม่ทันแล้วบอกว่าผักยืดผักไม่สวยเพราะอะไรนะเพราะตอนนี้นะคะใครที่ทําต้นกล้าไม่ได้เวลาไปปลูกผักก็จะไม่สวยนะคะนี่ค่ะนี่คือโหระพาในหมอเลยนะคะกลุ่มผักสวนครัวโหระพาอันนี้เป็นเดี๋ยวจะช้าๆนะคะเดี๋ยวเวียนหัวอันนี้เป็นกะเพราขาวส่วนทั้งแกงนี้นะคะแนนบอกเลยว่าเป็นป่าพริกของแนนนะคะปลูกที่ไหนคะปลูกลงในตะกร้านะคะพริกตัวนี้แนนปลูกตั้งแต่ปีใหม่นะคะประมาณเดือนมกรากุมภาค่ะ
ร้องเหมือนเพลงเลยมกรากุมภาช่วงมกรากุมภานะคะช่วงมกรากุมภาแล้วทำไมพริกเนี่ยถึงได้อยู่ได้นานขนาดนี้ปกติเวลาที่เราเก็บพริกดูความดกปกติเวลาเราเก็บพริกอะพริกจะตายนะคะต้องแนนต้องขอโทษหลายคนนะคะที่เข้ามาถามเกี่ยวกับเรื่องพริกเกี่ยวกับโรคพริกนะคะว่าปลูกพริกแล้วเกิดปัญหาต้องทำยังไงนะคะแนนปลูกพริกอินค่ะแนนไม่ได้ทำขายดังนั้นแนนไม่ได้อยู่ในแหล่งเกษตรที่มีการแพร่ระบาดของโรคนะคะซึ่งเพื่อนๆก็เห็นว่าแนนปลูกผักในโรงเรือนส่วนผักที่เป็นผักสวนครัวแนนปลูกด้านนอกแบบนี้นะคะแล้วแนนก็มีผักแนนกินตลอดนะคะมีเยอะด้วยแต่แนนไม่ค่อยได้เจอปัญหาเกี่ยวกับโรคแมลงนะคะเพราะว่าแนนใช้วิธีป้องกันมากกว่าแก้ไขนะคะก็คือถ้าติดเชื้อแนนก็ทิ้งเลยค่ะหรือแม่แนนก็จะเก็บออกนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเห็นแนนจะให้สังเกตดูนะคะเวลาที่ลำต้นของพริกมันแข็งแรงเห็นไหมคะแล้วเขาก็จะมีพวกหน่อกับเขาเรียกว่าอะไรแตกกิ่งแตกยอดใหม่ค่ะดังนั้นถ้าต้นเขาสูงยาวย้วยแบบนี้ค่ะถามว่าเดี๋ยวรอให้เขาออกดอกให้หมดก่อนแนนจะหักออกหมดเลยนะคะให้เหลืออยู่แค่ต้นนะคะแล้วก็ให้เขาแตกใหม่ทุกรอบนะคะทำให้ต้นพริกของแนนเหมือนทำเสาอยู่ตลอดเวลาเขาก็เลยอยู่ได้กับแนนได้นานนะคะดูนะคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นพริกชี้ฟ้านะคะแนนจำสายพันธุ์พริกไม่ได้พริกชี้ฟ้าสีแดงๆเขาเรียกว่าพริกอะไรอ่ะติดอยู่ที่ปากแต่พูดแต่จำไม่ได้พริกชี้ฟ้าสีแดงๆอะค่ะที่เอาไว้ตำส้มตำแนนจำชื่อเขาไม่ได้เนี่ยค่ะดกนะคะดกมากเลยนะคะส่วนกลุ่มอีกตัวหนึ่งที่แนนชอบปลูกนะคะอันนี้เป็นพริกหนุ่มขาวนะคะพริกหนุ่มขาวใหม่เป็นยังไงมันสีขาวเหรอมันไม่ได้สีขาวค่ะมันก็เขียวแต่มันจะเขียวซีดนะคะเขียวซีดออกเหลืองๆแบบนี้นี่คือสีของเขานะคะพริกกลุ่มนี้แนนจะเอาไว้ตำน้ำพริกหนุ่มนะคะอ๋อพริกจินดาขอบคุณมากค่ะแนนจะบอกว่าพริกสีดาเอ๊ะสีดานี่มันเป็นมะเขือเทศแต่แนนจำไม่ได้ต้องขอบคุณมากนะคะพริกจินดาใช่พริกจินดาตัวนี้เป็นพริกหนุ่มสีขาวนะคะเวลาเราเก็บนี่แนนบอกเลยว่าต้นเดียวเก็บแค่4-5ลูกคั่วใส่หอมกระเทียมนะคะแล้วก็ตำเป็นน้ำพริกนะคะอร่อยมากนะกินกับข้าวเหนียวนะคะอร่อยสุดๆเลยนะคะในสวนแนนมีเยอะนะคะก็จะมีอะไรเนี่ยจิงจูฉ่ายแบบต้นนะคะจิงจูฉ่ายยิ่งเก็บยิ่งแตกค่ะนี่คือเป็นแบบต้นนะคะแนนจะไม่ปล่อยให้เขาเป็นดอกนะคะทำใส่เมนูไก่อร่อยมากนะแกงไก่ก็ใส่ได้นะแกงไก่อมไก่ก็อร่อยค่ะแล้วก็ที่เห็นในวงปูนตัวนั้นเป็นกุยช่ายนะคะผัดหมี่อร่อยมากแล้วก็ลวกกินกับน้ำพริกจะหวานมากนะเพราะเราปลูกเองเป็นพันธุ์พื้นบ้านนะคะแนนเอามาจากต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ เดี๋ยวจะให้ดูขุมทรัพย์แนนผักนี้เป็นผักท้องทุ่งท้องนาแต่เอาย้ายมาปลูกไว้เพื่อความสะดวกนะคะเขาชื่อว่าผักขยง เดี๋ยวพูดผิดอีกนะมีคนบอกว่าแนนลงผิดวันไหนนะที่แล้วแนนลงชื่อผักผิดนะคะแนนสับสนนะคะผักขยงแล้วก็อะไรเนี่ยแมงลักใช้กิ่งเสียบนะคะอันนี้เสียบก็คือซื้อมาจากตลาดค่ะแล้วก็ตัดกิ่งใหม่ถ้าใครอยากปลูกผักกลุ่มนี้โดยที่ถ้าเราหว่านเมล็ดจะมีหอยมากินนะคะมันจะปลูกยากเพราะว่าหน้าฝนนี่หอยระบาดนะคะให้ตัดกิ่งใหม่ทุกรอบแล้วก็แช่น้ำแล้วก็เสียบนะคะแต่ต้องดูว่ากิ่งมันเน่าไหมนะคะเนี่ยให้ดูนะคะทั้งแก๊งเลยพริกของแนนนะคะสูงตอนนี้แนนตัวเล็กเองอะค่ะพริกจะสูงท่วมหัวแนนแล้วนะคะไม่ใช่ความผิดของพริกนะคะเป็นคนผิดของคนปลูกเองนี่จะสูงนี่คือระดับนี้เลยนะคะสูงเกือบจะเท่าแนนแล้วนะคะเนี่ยค่ะไอที่มองเห็นเขียวๆนี่ไม่ใช่ไม่มีลูกนะคะเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะคะลูกเยอะมากแล้วก็นี่ชอบมากเลยกินประจำกินเกือบทุกวันเลยนะคะใส่แกงใส่อ่อมแนนใส่หมดเลยเพื่อความหอมนะคะคั่วไก่อร่อยมากกระเพราแดงนะคะกระเพราแดงนี่เป็นยานะคะส่วนใหญ่แล้วคนที่มาถามแนนว่ามีกระเพราขายไหมจะถามหาแต่กระเพราสีแดงนะคะเป็นกะเพราแดงเนาะถ้าเราไม่อยากให้กะเพราแก่นะคะอันนี้เนนกินไม่ทันนะคะเดี๋ยวเนนต้องมาตัดเลมออกนะคะแต่ก็ปล่อยไว้บางกิ่งให้เขาร่วงหล่นค่ะเขาจะได้แตกต้นใหม่ขึ้นมานะคะแตกพุ่มนะคะแล้วก็เหลือไว้บางส่วนให้เขาร่วงหล่นค่ะ
อันนี้เป็นพริกที่แนนถ่ายทำสตรีมไปในช่อง YouTube เมื่อกี้นะคะก็คือถ้าพริกแนนใบหยิกนะคะแนนเด็ดแบบนี้เลยค่ะเนี่ยเด็ดออกนะคะแนนจะไม่เก็บไว้แนนจะปล่อยให้พริกของแนนแตกยอดใหม่อุ้ยต้นนี้ยังมีลูกอยู่เลยมองไม่เห็นขอโทษนะจ๊ะเด็ดไปแล้วเนี่ยเด็ดออกไปเลยเด็ดออกแบบนี้เลยเดี๋ยวให้เขาแตกใหม่แนนไม่เสียดายเดี๋ยวเขาแตกน้องใหม่เองนี่จะให้ดูว่าอันนี้แนนเด็ดสัปดาห์ที่แล้วนะคะเดี๋ยวแนนทิ้งก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาเก็บอันนี้คือพริกที่แนนเก็บเด็ดออกสัปดาห์ที่แล้วเห็นไหมคะเด็ดออกแล้วต้นเขายังแข็งแรงเขาก็จะแตกใหม่แบบนี้แล้วก็จะขึ้นพุ่มอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะทําให้พริกในส่วนของแนนแนนปลูกรอบเดียวนะคะในเขาเรียกว่าอะไรในตะกร้าค่ะก็เป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ขึ้นใหม่อีกนะคะแล้วก็วู้ปวดแขนปวดแขนมากเลยสิเดี๋ยวนะอันนี้คือพริกสวนสวยมากมากจำได้ไหมที่แนนถ่ายรูปนี้ลงในเพจสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่มันสั้นๆกุดดุดนะสั้นกุดดุดภาษาบ้านแนนนะคะภาษาอีสานนะคะตอนนี้เห็นไหมคะมันคืออะไรเอ่ยเต๋อสวยมากมากเลยเดี๋ยวจะมาเด็ดเอาใบข้างล่างออกให้หมดนะคะดูเป็นพุ่มแล้วปลูกพริกแนนเด็ด2รอบค่ะรอบแรกประมาณน้องได้ประมาณ1เดือนนะคะก็คือขึ้นมาต้นเดียวๆแบบนี้นะคะแล้วแนนก็เด็ดออกนะคะแล้วก็พอขึ้นสูงอีกหน่อยแนนจะเด็ดอีกครั้งที่2นะคะทําให้ครั้งแรกเด็ดออกเขาจะได้ประมาณ3กิ่งค่ะแล้วเราเด็ดอีกครั้งที่ต่อไปนะเราก็จะได้พุ่มแบบนี้นะคะ 4-5 กิ่งเลยพริกต้นเดียวจะได้เยอะมากนี่ดูนี่นะคะเห็นไหมคะนี่คือต้นเดียวนะคะต้นเดียวดูกิ่งเขานะคะแล้วดูความแข็งแรงเพราะเห็นไหมคะถ้ากิ่งเขาไม่เยอะลำต้นเขาจะแข็งแรงค่ะแล้วเขาต้นใหญ่นะคะเวลาที่เราเด็ดยอดบ่อยๆเขาก็จะแข็งแรงนะคะแต่ถ้าเราปล่อยให้พริกของเรายาวสูงนะคะมันจะไม่สวยเลยถ้าเราไม่เด็ดยอดนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะต้นเดียวแข็งแรงมากนะคะสวยแล้วก็ดูนี่พริกสวนนะคะน้องกําลังสวยเลยเดี๋ยวถ้าโตกว่านี้นั่นจะเปลี่ยนลงในตะกร้านะคะตะกร้าจะบรรจุดินได้เยอะกว่านะคะส่วนตัวนี้เป็นผักแพวผักแพวปลูกด้านนอกลงดินได้ไหมนี่คือผักแพวที่ปลูกในวงปูนนะคะแนนเด็ดเอากิ่งตัวนี้แหละค่ะที่ไปช้ำให้เพื่อนๆดูนะคะอยู่ได้นานนะคะแล้วน้องเขาชอบความชื้นด้วยแนนปลูกไว้หลังสวนนะคะริมขอบของกำแพงเลยพริกแนนไม่ค่อยมีปัญหานะคะเพราะว่าแนนควบคุมสงสัยแนนควบคุมเชื้อได้ในสวนนะคะก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคพริกนะคะแนนไม่ได้ปลูกเยอะด้วยเนาะเนี่ยค่ะอันนี้ปลูกใต้ร่มมะม่วงนะคะแนนจะให้ดูว่าต้นผักแพลวเขาไม่ค่อยได้ชอบแดดมากนะคะแล้วก็ตัวนี้สวยมากเลยแนนย้ายไปปลูกหลายรอบแล้วนะคะต้นใหญ่แนนเด็ดแนนตัดออกนะคะแล้วก็เหลือหน่อเข้าไว้นะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบอนเหรอคะบอนสวยมากนะคะแล้วก็เห็นน้องกินประจําเลยแต่แนนกินไม่เป็นนะคะน้องเขาที่อยู่ที่สวนนะคะเขากินนะคะเขาแกงกินแล้วเขาก็เดี๋ยวถ้าใครอยากได้แนนจะขยายหน่อไว้ที่สวนแล้วกันนะคะถ้าเผื่อมีใครอยากเอาไปปลูกที่บ้านนะคะปลูกในน้ําก็ได้หรือปลูกในที่ชื้นแฉะนะคะแล้วก็อันนี้แนนปลูกในบนบกนะคะแล้วเขาก็แตกหน่อเยอะมากน้องขุดไปไว้ที่ต่างจังหวัดหลายต้นแล้วนะคะดูนะคะเขาจะมีไหลค่ะไหลก็คือลําต้นใต้ดินนะคะเขาก็จะแทงหน่อออกมาใหม่แล้วเราก็ตัดเอาตัวเล็กของเขาไปลงได้นะคะทําเป็นไม้ประดับก็ได้เขาสวยแนนรู้สึกว่าเขาสวยดีนี่ถ้าเป็นจัดสวนถาดจัดสวนสวยมากเลยนะคะนี่ต้นนี้ก็ใบใหญ่ใบเตยเหรอคะใบเตยเดี๋ยวแนนถ่ายให้ดูเดี๋ยวแนนย้อนกลับไปถ่ายให้ดูนะคะแนนว่ามันปลูกไม่ยากนะใบเตยหรือยังไงหรือมันปลูกยากเหรอคะนี่ก็เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้จะว่ายังไงอันนี้คือไอผักเป็ดใบหยิกกรอบนะคะพันนี้ความจริงแล้วเป็นสีแดงแต่อยู่ในร่มก็เลยเขียว
แล้วก็ฮาวายอันนี้ปลูกลงดินนะคะฮาวายปลูกง่ายมากโดยเฉพาะกลุ่มของหน้าฝนนะคะโอ้ยอันนี้โดนเบียดความจริงแล้วน้องก็สวยมากเลยนะคะมันเป็นกุยช่ายนะคะกะเพราแดงแล้วก็อะไรเนี่ยปูเล่หักยอดออกให้มันแตกกิ่งแขนงนะคะปูเล่ต้นเก่านะคะแล้วก็มีพริกมีฮาวายใบนุ่มๆแบบนี้เวลาเด็ดนะคะแนนบอกเลยว่าเอาเวลากินสดนะคะกินกับน้ำพริกนะคะกรุบมากนะคะกินกับขนมจีนนะคะเข้ากันมากนะคะขนมจีนแล้วก็ต้มมาม่าเด็กชอบนะคะหรือจะเด็ดใบเขานะคะทำเหมือนรสชาติจะคล้ายๆกันกับตำลึงยอดอ่อนเลยค่ะทำต้มจืดนะคะแล้วก็เวลาโดนน้ำร้อนเขาจะสีเข้มขึ้นแล้วเขาจะดูเหมือนสาหร่ายสดนะคะสาหร่ายทะเลจะกรุบๆนะคะว่าเขามีความจืดนะคะแล้วก็ตีใส่ไข่นะคะทำไข่เจียวกินกับน้ำพริกกะปิเหมือนกันกับเราทำเมนูอื่นที่กินกับน้ำพริกกะปิจะเข้ากันมากนะคะตัวนี้นะคะอร่อยนะคะเนี่ยค่ะมันกินง่ายนะคะใบมันจะกรุบๆเวลาเด็ดนี่คือเด็ดทั้งช่อแบบนี้เลยเดี๋ยวเขาแตกกิ่งใหม่นะเยอะมากนะอู้นี่ตัวนี้นะคะถ้าใครมาซื้อผักที่สวนเดี๋ยวแนนแถมฟรีให้เลยนะคะสำหรับต้นนี้ถ้าอยากได้นะแนนแถมให้เลยนะคะ อะไรนะผักชีลาวยิ่งเด็ดยิ่งแตกแล้วก็เสียบกิ่งได้ด้วยแล้วก็ผักแพลวนะคะฝั่งโน้นอู้เดี๋ยวจะพาไปดูมะเขือยี่นี่อันนี้เขาเรียกว่ามะเขืออะไรอ่ะมะเขือเขียวเจ้าพญาเหรอคะมะเขือเปาะเจ้าพญาน่าจะถ้าเจ้าพญาน่าจะสีขาวนะแต่นี้มันลายเขียวแนนไม่มั่นใจว่าสายพันธุ์ไหนนะคะถ้าใครรู้บอกแนนด้วยนะคะแนนปลูกหลายต้นแนนเลยจำไม่ได้ว่าแนนปลูกเยอะนะคะเยอะมากเลยที่สวนนะเนี่ยค่ะกำลังอ่อนเลยนะเดี๋ยวทำน้ำพริกกินนะคะพริกก็เยอะนะคะพริกเขียวไม่กล้าเข้าไปลึกแล้วนะคะต้นนี้เป็นอะไรไม่รู้โอ้ยดูรากเขาต้นสวยมากเลยต้นนี้เหี่ยวนะคะสงสัยน้องเขาโดนทำร้ายแนนต้องเอาดินมาให้น้องเขานะคะแนนยังไม่ได้ดูแลน้องเขาเลยสงสารนะคะดูต้นใหญ่ด้วยต้นนี้สวยมากๆนะคะแต่โดนเหี่ยวน่าจะขาดน้ำนะคะเดี๋ยวเสียบก่อนเดี๋ยวข้างในถ้าใครอยากดูผักสลัดนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวเดินอ้อมก่อนนะคะสลัดอยู่ข้างหน้านะเข้าข้างนี้ไม่ได้นะคะผักสลัดอยู่ด้านในนะนี่คือโรงเรือนสลัดนะคะส่วนโรงเรือนนี้เป็นโรงเรือนเคลนะคะเคลอยู่ด้านในเนาะอันนั้นลูกรักค่ะลูกรักต้องเก็บไว้ในโรงเรือนนะคะส่วนผักสวนครัวไว้ด้านนอกนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปในป่านะคะ ในป่าที่เข้าไม่ถึงเลยดูมาแอบมีลูกอะไรอยู่ตรงนี้ดูบอกเลยถ้าปลูกมะเขือยาวสายพันธุ์นี้นะคะแนนบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะคะนี่ต้นเดียวบอกเลยต้นเดียวอิ่มนะคะต้นเดียวพอเลยทำน้ำพริกนะคะทำน้ำพริกอุ้ยดูสิสายพันธุ์นี้สีสวยด้วยนะคะนี่ขนาดต้นเก่านะคะดูก้านแนนจะให้ดูยอดของโหระพานะคะโหระพาที่เห็นทุกต้นในสวนแนนไม่ได้ใช้เมล็ดปลูกนะคะแนนเอามาจากเวลาที่แนนซื้อก๋วยเตี๋ยวเขาจะแถมมาแนนใช้กิ่งที่เขาแถมให้อ่ะค่ะเอามาเสียบนะคะดูนะคะดูเธอนะคะสวยมากสวยจัดเลยเดี๋ยวแนนจะเอาไปปักชำสำหรับใครที่อยากได้นะปักชำไว้แล้วก็เอาลงดินให้นะคะมันคือสายพันธุ์นี้ต้นเขาแข็งแรงใบใหญ่ดูสิมันอร่อยแนนเป็นคนที่ชอบกินโหระพามากทำแจ่วฮ้อนนี่แบบเข้ากันมากเลยนะคะกินกับลูกชิ้นก็อร่อยนึงชอบกินสดนะคะมันอร่อยดีนะคะมันหอมแล้วมันหนุบๆอ่ะค่ะดูใบเขาสิดูความสวยของเธอนะคะแล้วก็ต้นนี้มาซ่อนอยู่ข้างในแนนจะบอกเลยนะคะว่าแนนรักต้นนี้มากนะเพราะมันคือต้นอะไรรู้ไหมคะแนนรักมากเลยต้นนี้แนนซื้อมาแพงมากเมล็ดละ10บาทนะคะที่แนนซื้อมามันคือมะเขือยักษ์ภูพานนะคะมะเขือลูกโตเท่ากับหัวลิงอ่ะมะเขือยักษ์ภูพานแนนดูนะแนนจะให้ดูว่าต้นเดียวนะคะ1 2 3 4 5 6ลูกต้นเดียวมี6ลูกแถมยังโดนเต่าทองทะลุอีกนะคะแนนต้องมาเด็ดออกเดี๋ยวแนนจะเอาน้องเข้าไปไว้ข้างหน้าแล้วก็บำรุงปุ๋ยให้ดินเขานะคะสงสารน้องมากเลยอ่ะ
แนนไม่เห็นนะคะแนนเพิ่งรู้ว่าเขารอดมาต้นนึงนะคะเดี๋ยวจะเก็บพันธุ์เขาไว้ค่ะอันนี้แนนซื้อมานะคะเม็ดละ10บาทนะคะแล้วก็อุ้ยเธอจะสวยไปหน่อยนี่จิงจูชายในกระถางเอามาซ่อนไว้ดูอ้ายยกไม่ขึ้นดูเอ็นแขนขึ้นเลยคิดตังเลยไหมคะแต่พี่ถ่ายคลิปอยู่อ่ะพรุ่งนี้นะเขามาส่งน้ำแข็งค่ะสวยเนี่ยเด็ดยอดแบบนี้ดูหน่อเขาหน่อดกมากนะคะนี่คือจริงจูฉ่ายทั้งแกงนี้ไม่อยากเดินเข้าไปนะคะเพราะว่าใส่กางเกงไม่ได้ใส่กางเกงทำสวนนะคะวันนี้ว่าจะมานั่งปลูกผักในสวนที่เฉยนะคะส่วนต้นนี้ปลูกน้องทิ้งขว้างมากเลยแล้วจะให้ดูว่าคือต้นอะไรนะคะโอ้ยน้องจ๋าอันนี้คือแอปเปิลนะคะหลายคนอยากได้แต่แนนปลูกแบบทิ้งขว้างมากเลยแอปเปิลที่บ้านหลายต้นแล้วเราจะเอาออกมาที่สวนให้ดูนะคะต้นท่วมหัวแล้วถ้าใครมาที่สวนจะได้เห็นต้นแอปเปิลแนนนะคะอันนี้ไดโนเคลตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะดูเธอไม่ยอมตายนะคะเธอบอกว่าเธอสู้นะคะเพราะว่าแนนสงสารเขาก็เลยทิ้งเขาไว้ข้างหลังนะคะไม่ดูอันนี้ปีที่แล้วนะคะที่ปลูกปีที่แล้วปิ่งแบบนี้แนนก็บางทีทำหมูกระทะแนนก็ยังตามมาเก็บเขานะคะก็ได้แบบนี้ค่ะแนนจะบอกเลยแนนไม่เคยทิ้งน้องนะคะเนี่ยค่ะไม่ทิ้งนะคะปล่อยไว้เฉยๆนะไม่ทิ้งไม่ดูแลนะคะรักแต่ไม่แสดงออกนะคะแก๊งนี้นะคะแก๊งนี้คือแก๊งโดนทิ้งขว้างนะคะดูนะคะแขนงของเคลใบหยิกมีไหมนะคะมีนะคะนี่ฝั่งนู้นข้างในโหไม่ไปแล้วนะคะออกไม่ได้นะคะเดี๋ยวถอยกลับก่อนถอยก่อนเดี๋ยวจะพาเข้าโรงเรือนแล้วนะคะเดี๋ยวสตรีมไปก่อนเอ้ยเดี๋ยวไลฟ์สดไปก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปค่อยดูทีหลังนะคะสำหรับวิธีการเพาะอุ้ยให้ถ่ายว่านี่คือต้นอะไรหนูขอโทษด้วยนะที่เอามาซ่อนไว้ความจริงแล้วหนูเขาสวยมากนะหนูแนนจะเอาไปเปลี่ยนในตะกร้านะคะรับรองค่ะต้นนี้มีคนอยากได้แน่นอนดูกิ่งของเธอนะ20กิ่งได้นะคะเขาคือแดดลิงบูนะคะไม่ใช่หาง่ายๆนะแดดลิงบูเป็นสายพันธุ์ที่เม็ดแพงกว่าหยิกเขียวแล้วก็ไดโนเคลนะคะแดดลิงบูนะคะดูกิ่งของเธอถ้าพูดถึงเคลที่แตกกิ่งเก่งแนนแนะนำเลยคือเคลกลุ่มนี้ตัวนี้นะคะแดดลิงบูนะคะนี่คือกิ่งเดียวนะคะน้องเป็นพวงเลยหากโดนโจมตีจากไก่นะคะผักโดนโจมตีไก่ชอบแอบเข้ามาในสวนนะคะตัวนี้คืออะไรอ่ะนี่แหละราชินีผักของแนนแนนชอบสุดๆเลยถ้าใครจะปลูกเคลแรกเริ่มแนนแนะนำให้ปลูกสายพันธุ์นี้นะคะก็คือสายพันธุ์ไดโนเคลหรือลาซินาโตไดโนเคลนะคะคืออันเดียวกันนะคะของอิตาลีก็มีค่ะสำหรับเคลมีสายพันธุ์นะคะหลายสายพันธุ์แล้วก็หลายประเทศนะคะต่อให้เป็นสายพันธุ์เดียวกันแต่มาคนละประเทศลักษณะของต้นเขาก็จะไม่เหมือนกันค่ะไดโนเคลมีหลากหลายสายพันธุ์มากนะคะแต่สายพันธุ์นี้แนนชอบมากก็คือสายพันธุ์ที่มีก้านใบเป็นขรุขระเหมือนผิวไดโนเสาร์แบบนี้นะคะความนวลของใบก็จะสวยแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าต้นเขาอายุเยอะอันนี้8เดือนนะคะก็จะมีกิ่งแขนงติดเต็มลำต้นแบบนี้นะแนนจะปลูกใหญ่ๆไว้นะเพราะว่าปีที่แล้วเข้าหน้าหนาวของแนนสวยมากปีนี้แนนก็เลยพยายามที่จะเพาะไดโนเคลเพื่อให้ไปเบ่งบานในช่วงหน้าหนาวนะคะใครที่อยากได้แนนขายต้นโตนะคะสวยมากเลยแล้วก็ทั้งแก๊งที่เห็นนี่คือผักที่อยู่รอบนอกโรงเรือนนะคะทั้งหมดเลยนะคะตรงนู้นตัวไหนที่สวยเข้าตากรรมการแล้วแนนถึงจะเก็บนะคะเก็บแต่บางตัวก็สวยก็ถ้ามันมีที่ตั้งแล้วเขาชอบตรงนี้นะก็เก็บไว้ที่ตรงนี้ค่ะก็เยอะนะคะส่วนตัวนี้คือหญ้าหวานหญ้าหวานเหลือไม่เยอะนะคะหญ้าหวานหวานมากยอดเดียวนี้คือเวลาทำกับข้าวค่ะแม่เด็ดแบบนี้เลยเด็ดมาแค่ยอดเดียว
ใส่ในแกงไม่ต้องเติมน้ำตาลเลยค่ะเขาจะหวานมากนะคะแล้วก็เป็นผักที่ให้ความหวานแต่ไม่ให้พลังงานนะคะดังนั้นจะเหมาะมากเลยกับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะที่อยากกินหวานนะคะเอาตัวนี้ไปชงกินเป็นชาก็ได้นะคะหวานมากๆเลยใบเดียวก็หวานจนขมคอนะคะเป็นผักที่ให้ความหวานนะคะหญ้าหวานสตีโออันนี้คือโคลาบี้สีม่วงนะคะหรือกระหล่ำปมนะคะไดโนเคลตัวนี้เป็นเรนโบว์เคลนะคะเรนโบว์เคลฉันชอบมากนะเรนโบว์เคลอันนี้ก็เป็นไดโนเคล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 นะคะมุมนี้จะเป็นผักสวนครัวนะคะก็คือหลายคนที่มาสวนเขาอยากได้นะคะผักแพลวเอาลงกระถางให้นะคะลงอะไรนั่นเนี่ยถุงดำให้นะคะลงถุงดำให้ผักแพลวแล้วก็ข้างในคืออะไรอ่ะชีฝรั่งส่วนไดโนเคลกำลังจะเลี้ยงน้องให้โตค่ะจะเอาประดับสวนนะคะแล้วก็มีจิงจูฉ่ายที่อยู่ในถุงนะคะไม่เยอะนะคะถ้ามาสวนถึงจะให้นะคะเพราะว่ามันน้อยเกินไปนะแนนเพาะไม่ทันนะคะแนนไม่มีเวลาแยกต้นน้องนะคะเอา เปิดประตูผิดทางตอนนี้เหงื่อไหลเข้าตาแล้วเหงื่อจัดมากเลยร้อนนำเสนอเลยชุดปลูกแนวตั้ง vertical planting นะคะชุดปลูกแนวตั้งนะคะขอบคุณเพจแล้วก็บริษัทที่ให้ความสำคัญกับสวนผักของแนนนะคะส่งชุดมาให้แนนทดลองปลูกนะคะเดี๋ยวแนนจะทำให้ดูนะคะถ้าใครเผื่อใครที่อยู่ตามคอนโดหรือว่าปลูกในที่แบบพื้นที่น้อยๆนะคะปลูกในที่ราบไม่ได้อยากปลูกในผักเป็นแบบพื้นที่ตั้งในแนวตั้งนะคะอันนี้เป็นชุดปลูกของเขานะคะส่งมาให้แนนลองปลูกดูนะคะเดี๋ยวแต่แนนไม่มีคนเซตให้เดี๋ยวน้องเขาวันนี้น้องเขาไม่อยู่นะคะเดี๋ยวน้องเขากลับมาแล้วนั่นจะให้น้องเขาทำให้นะคะน่าจะทำไม่ยากเนาะเป็นชุดปลูกผักนะคะเป็นตัวปลูกผักแนวตั้งนะคะที่บริษัทส่งให้แนนใช้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่ให้ความสำคัญกับเพจแนนนะคะเดี๋ยวแนนจะทำให้ดูเนาะแล้วก็ที่สวนจะมีดินอยู่3สูตรนะคะดินอันนี้จะเป็นดินขุยมะพร้าวกับแกลบดำค่ะส่วนตัวกระสอบใหญ่นะคะแนนสั่งมาจากภาคใต้นะคะสั่งมาไกลเลยตัวนี้จะเป็นแกลบดำล้วนนะคะแล้วก็ขุยมะพร้าวล้วนนะคะเอาไว้หมักดินเพราะว่าแนนปลูกผักแนนใช้ดินเยอะมากนะคะแนนใช้ถุงเล็กๆไม่พอนะคะแนนซื้อดินนะคะดังนั้นแนนจึงจำเป็นจะต้องหมักดินแล้วก็ทำน้ำหมักใช้เองค่ะแล้วก็ดินอีกสูตรนึงที่แนนใช้นะคะเป็นดินตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือผสมแล้วเรียบร้อยนะคะสามารถแกะออกแล้วใช้ได้เลยค่ะถ้าใครมาก็คือสามารถซื้อดินแล้วก็มีมูลไส้เดือนด้วยนะคะมูลไส้เหมือนแท้ 100% ค่ะแล้วก็น้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ EM เอาไปหมักใช้เองโอ้ยแดดจัดไปไหนเนี่ยดูแดดยังไม่ถึง4โมงเช้าเลยอ่ะแดดจัดมากนะคะสำหรับใครที่จะมาสวนแนนนะคะกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มไดโนเคลนะคะต้นในกระถาง6นิ้วแนนสามารถส่งได้นะคะก็คือแนนคิดต้นละ80บาทนะคะค่าส่ง EMS ต้นละ50บาทค่ะนี่นะคะอันนี้หยิกสีม่วงส่วนฝั่งนู้นเป็นสีเขียวสีเขียวตอนนี้ต้นไม่โตแนนให้50บาทนะคะแต่ถ้าใครอยากได้มารับเองที่สวนนะคะแนนให้50บาทมารับได้เลยนะคะช่วงแค่เสาร์อาทิตย์นี้นะคะส่วนนั้นเป็นไดโนเคลต้นโตในกระถาง10นิ้วนะคะแนนร้อนมากเลยตอนนี้เหงื่อเต็มตัวแนนเลยเรนโบว์เคลสวนสวยมากแล้วก็มีเคลตัวนี้เป็นเคลสายพันธุ์ใหม่ที่แนนลองปลูกนะคะสายพันธุ์โปรตุเกสนะคะตัวนี้จะก้านขาวค่ะแล้วก็ใบจะไม่ค่อยหยักมากแต่จะมีความหนาแล้วก็กรุบกรอบนะคะมีหลายสายพันธุ์นะคะอันนั้นก็หยิกสีเขียวค่ะหยิกสีเขียว
สแกเลตเคลกลุ่มนี้เหลือแค่นี้นะคะสัปดาห์ที่แล้วออกเยอะมากนะคะมีคนมาเอาสีม่วงแนนเยอะมากเลยนะคะต้น6ต้นในกระถาง6นิ้วนะคะแนนขายต้นละ100นะคะเนี่ยค่ะไม่ใช่ต้นเล็กนะคะต้นใหญ่เลยแหละเอาไปลงในกระถาง10นิ้วแป๊บเดียวน้องจะโตไวมากนะคะถ้าได้รุ่นนี้แล้วนะคะนี่คือสแกเลตเคลนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกโรงเรือนนึงโรงเรือนนั้นจะมีต้นเคลสีม่วงใหญ่มากเดี๋ยวแนนจะทำอันนี้ให้ดูนะคะข้างบนคือปกติแล้วอะสแลนของแนนเป็นสแลนสีเงินนะคะแล้วก็มุงข้างบนนี่คือเป็นโรงเรือนโดมสูงนะคะสูงประมาณ 5-6 เมตรนะคะดังนั้นมันจะโปร่งนะคะหลายคนที่ทำโรงเรือนแล้วถามแนนว่าอันนี้แนนกำลังทำม่านรูดนะคะเพราะว่าแดดแรงจัดแบบนี้น้องแนนน้องผักแนนจะเฉาตายนะคะแดดจัดมากวันนี้แนนก็จะรูดแบบนี้นะคะทำแบบแนนก็ได้นะคะก็คือถ้าแดดน้อยรูดออกค่ะถ้าแดดเยอะแบบนี้รูดกลับนะคะแนนทำเป็น2แถวโรงเรือนแนนกว้าง6เมตรนะคะโรงเรือนกว้าง6เมตรเออไม่ใช่สิกว้าง10เมตรแต่ไอตัวของแนนนี่คือหน้ากว้าง6หน้ากว้างแผ่นละ3เมตรก็จะเป็น6เมตรแล้วก็เหลือช่องว่างไว้ให้แสงเข้านะคะเนี่ยดึงแบบนี้เลยแนนใช้สลิงนะคะใช้สลิงขึงนะคะขึงตึงๆอะค่ะแล้วก็ดึงน้องมานะคะทำให้ดูเผื่อใครจะเอาไปใช้ที่บ้านนะคะปลูกผักทำไมตายอะตายยังไงควบคุมยังไงนะนี่ทำให้ดูเลยโอ้พอแล้วแค่นี้พอเห็นไหมคะเราก็จะได้ข้างบนอีก2ชั้นนะคะทำให้ผักแนนมีร่มนะคะเจ้าจะได้ไม่เฉาแดดนะคะก็เลยไม่ค่อยอยากให้ใครมาสวนผักตอนกลางวันค่ะแนนเข้าสวนผักแล้วแนนเป็นไมเกรนนะคะแนนไม่ชอบแดดแนนแสบตานะคะแนนแพ้แสงนะคะส่วนใหญ่แนนจะชอบนั่งทำงานตอนกลางคืนนะคะแล้วก็รอให้แดดหมดแนนถึงจะออกมาทำงานนะคะเนี่ยค่ะทำแบบนี้ก็ได้นะคะโรงเรือนแนน10x12เมตรนะคะตารางเมตรนะคะแล้วก็ข้างบนสูงนะคะเกือบ6เมตรนะคะมันจะโปร่งนะคะโปร่งแบบนี้เลยปิดก่อนแล้วไก่เข้ามันยังไม่ได้ล็อกตอนนี้เหงื่อเต็มตัวเหงื่อไหลเข้าตาแล้วร้อนแต่ถ้าถ่ายตอนกลางวันเพื่อนๆก็จะไม่เห็นสีผักของแนนใช่ไหมคะก็เลยต้องมาถ่ายตอนไม่ใช่สิถ่ายตอนกลางคืนเห็นแต่ผักแต่ไม่เห็นสีผักเดี๋ยวจะให้ดูนะคะด้านบนอันนี้มุงสแลน2รอบนะคะเนื่องจากเวลาที่ปลูกผักตัวที่แนนใช้อนุบาลนะคะแนนจะต้องห้ามเจอแดดค่ะ1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์ต้องเก็บไว้ในร่มนะคะแต่ต้องมีแสงสว่างเข้าใจใช่ไหมคะอยู่ในร่มแต่มีแสงจับเพราะว่าแสงเห็นไหมคะข้างนอกแสงเข้ามาทุกทิศทางเลยแต่ให้เขาอยู่ในร่มเขาต้องพักตัวนะคะเมื่อเขาแข็งแรงแล้วแนนถึงจะออกไปโรงเรือนหนึ่งซึ่งโรงเรือนนั้นแดดจัดมากนะคะแสงสว่างจ้าเลยมีทุกอย่างที่แนนอยากปลูกนะคะแนนอยากปลูกอะไรแนนก็ปลูกนะคะฝั่งนี้นี่คือโรงอนุบาลของแนนนะคะนี่คือเด็กอนุบาลนะคะเด็กอนุบาลอันนี้เป็นแดลิ่งบูนะคะแดลิ่งบูอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นสแกเลตเคลนะคะสแกเลตเคลต้นเด็กนะคะแล้วก็หยิกสีเขียวอุ้ยเตะกล้องหยิกสีเขียวโอ้ยเยอะนุ่นกำลังโตอันนี้เอาให้ถ่ายให้ดูสัปดาห์ที่แล้วยังเป็นต้นกระจอยอยู่เลยเห็นไหมคะแป๊บเดียว1สัปดาห์ผ่านไปเป็นไงเขียวเต็มสวนแล้วใครที่ปลูกผักสลัดแนนบอกเลยนะว่าน้องโตไวมากนะคะเดี๋ยวพาไปดูสีของแท้นะคะสีจัดจัดนะคะดูเดี๋ยวเก็บขากล้องก่อนเมื่อกี้เตะขากล้องไปไม่รู้กี่รอบแล้วจ๊ะเอ๋เธอสวยอุ้ยเนี่ยค่ะเวลาผักเจอแดดผักจะบานแบบนี้นะคะอันนี้คือ
red butter head นะคะ red butter head ก็คือ butter head สีแดงอันนี้คือ fillet อันนี้ butter head สีbutter head ไหมอันนี้น่าจะเป็น mini cord นะคะอันนี้ butter head สีแดงส่วนตัวนี้เป็น butter head สีเขียวดอกกุหลาบเขียวดอกกุหลาบแดงนะคะแดงแบบสีดำปึ๊ดเลยดูเธอบานอุ้ยอันนี้จะเกินหน้าเกินตากันไปแล้วใครที่ปลูกผักสลัดแรกเริ่มถามแนนว่าปลูกผักตัวไหนดีปลูกแล้วไม่ตายค่ะปลูกตัวนี้ค่ะอร่อยด้วยนะคะก็คือคอสนะคะคอสเป็นสายพันธุ์คอสต้นใหญ่ใบใหญ่นะถ้าใครอยากปลูกแบบกรอบๆเล็กๆให้ใช้มินิคอสนะคะมินิคอสกรีนมินิคอสนะคะก็คือมินิคอสสีเขียวค่ะตัวนี้เป็นคอสใหญ่นะคะคอสใหญ่ก็จะโอ้ดูนะคะนี่ปลูกแบบอันนี้ปลูกก่อนคนอื่น1สัปดาห์นะดูน้องนะคะดูรากเธอนะคะรากเธอเต็มถ้วยนะคะเต็มถ้วยดึงออกมาแล้วเอาเข้าไม่ได้นะคะก็ไม่อยากดึงเดี๋ยวน้องตายนะคะนี่ค่ะส่วนตัวนี้เป็นบัตเตอร์เฮดเห็นไหมคะแป๊บเดียวน้องจะเข้าน้องจะจะม้วนตัวเขาเรียกว่าอะไรนะน้องเขาจะเป็นดอกอะค่ะดอกกุหลาบสีเขียวของหนูของแนนนะคะเดี๋ยวถอยก่อนแก๊งนี้คือผักกาดแก้วอันนี้คือฟิลเล่อันนี้คือเรดบัตเตอร์เฮดส่วนตัวนี้ขึ้นช่ายอยากได้ใบใหญ่ต้นใหญ่ต้นหนาให้ปลูกห่างๆต้นเขาจะตรงแบบนี้ใบจะใหญ่แบบนี้ดูใบนะคะดูใบความใบของเขานะคะใบเขาใหญ่มากก้านเขาจะเป็นสีม่วงเป็นสายพันธุ์ของเขานะคะอันนี้คือกรีนคอสกรีนคอสแนนร้อนมากเลยแนนอยู่ท่ามกลางเหมือนแนนอบซาวน่าเลยตอนนี้ดูนะแขนแนนไหม้หมดแล้วดูไอที่เห็นแหว่งแหว่งไปนะไอที่รูแหว่งแหว่งตัวนี้นะคะคือลูกค้ามาที่สวนแล้วมาถอดเอานะคะใครที่มาสวนแนนขายให้ต้นละ10 บาทนะคะต้นใหญ่ๆเลยอยากได้ถอดเอาเลยค่ะเอาต้นไหนก็เลือกเอานะคะให้ต้นละ10 บาทนะคะมาที่สวนนะคะตอนนี้ต้องแจ้งแม่ค้าแล้วค่ะเพราะว่าแม่ค้าที่เขามารับประจำเขาให้แจ้งนะคะว่าผักแนนโตแล้วจะต้องมารับเขาอยากได้นะคะเนี่ยค่ะไม่ทันนะคะถ้าใครอยากได้นี่ต้องแบบรีบมานะคะส่วนกลุ่มนี้เป็นตัวเก่าที่แนนยังเก็บไม่หมดนะคะนี่คือหน้าตาของบัตเตอร์เฮดเวลาที่เขาโตแล้วเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะจะก็จะเหมือนดอกกุหลาบนะคะใหญ่แบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นบัตเตอร์เฮดสีเขียวนะคะนี่คือเขาจะขึ้นดอกค่ะแต่กรอบอร่อยนะแนนบอกเลยสายพันธุ์นี้กรอบอร่อยมากอันนี้ปลูกต่างกัน1 สัปดาห์นี่ปลูกลงก่อนอันนี้ลงหลังนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าใครทํากล้าผักแล้วให้รีบลงนะคะแต่บังเอิญตอนที่แนนลงเนี่ยไม่มีที่ลงนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แนนยังมีผักอยู่นะคะแล้วก็ลงตัวนั้นไปก่อนเพราะว่ามีช่องว่างนะคะดังนั้นถ้าเราลงผักช้าผักเราจะโตไม่ทันกันค่ะแล้วก็ตั้งแต่แนนลงผักให้ดูตอนที่แนนไลฟ์สดนะคะแนนยังไม่ได้ให้ปุ๋ยอีกเลยนะคะเพิ่งเนี่ยผ่านมา2 สัปดาห์แล้วอ่ะสัปดาห์กว่าๆแนนยังไม่ได้ให้ปุ๋ยเลยให้ตั้งแต่ปลูกนะคะถ้าผักเรางามอยู่แบบนี้แนนจะไม่ให้ปุ๋ยค่ะแต่เนี่ยค่ะคือเขาห่างมา1 สัปดาห์กว่าแล้วนะคะถ้ารุ่นนี้ไม่ต้องให้ปุ๋ยเลยก็ได้นะคะเพราะว่าแนนปลูกกินหรือว่าแนนปลูกแบบประดับสวนนะคะแต่ถ้าใครมาแนนก็ขายให้ค่ะก็คือปลูกกินหรือว่าปลูกขายนั่นแหละเนาะแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้ต้องให้ปุ๋ยนะคะเพราะน้องเขายังไม่โตนะคะน้องเขาเพิ่งลงปลูกนะคะเดี๋ยวน้องเขาจะไม่โตต้องให้ปุ๋ยน้องเขาอีกรอบนึงนะคะเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วยังไม่ทั่วสวนเลยเอาอ่ะอีกแป๊บนึงยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะอันนี้คืออะไรนะอันนี้คือต้นตอของต้นแม่นะคะต้นตอที่แนนตัดเอากิ่งของสะระแหน่ไปชำให้กับเพื่อนๆดูนะคะแป๊บเดียวน้องเขาขึ้นใหม่แบบนี้ค่ะเหมือนทำสาวให้น้องเลยนะคะแล้วนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะแล้วก็กลุ่มนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะผักที่แนนปลูกลงแปลงนะคะผักที่ปลูกลงแปลงก็แข็งแรงดีค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็มีขมเบตงเยอะเลยขมเบตงนะคะขมเบตง
อันนี้ก็จะเป็นวอเตอร์เคลสนะคะใครมาที่สวนเดี๋ยวแนนเก็บให้นะคะเยอะมากเลยแนนต้องการพื้นที่ในการปลูกผักมากเดี๋ยวแนนจะโลออกแล้วค่ะเพราะว่าเธอแบบว่าเธอขยายอาณาเขตเหลือเกินนะคะแล้วก็อุ้ยชอบมากเลยรออีกสักหน่อยนึงจะเปลี่ยนกระถางให้นะคะปูเล่นะคะอุ้ยเนี่ยค่ะต้นใหญ่มากอันนี้เป็นหยิกเขียวต้นนี้ก็อายุเยอะแล้วนะคะสวยแบบนี้เลยยิ่งเก็บยิ่งแตกนะคะน้องสวยมากนะคะน้องสวยนะมากแล้วก็ใบหนึบมากเลยนะคะนี่เจอแดดแบบนี้สีเธอก็จะออกนะคะเป็นผักเป็ดแดงนะคะฮาวาย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 ขมเบตงขมเบตงถ้าเจอแดดจัดจะสีซีดแบบนี้นะคะถ้าเจอแดดน้อยๆ น้องเขาจะสีเข้มค่ะน้องเขาไม่ชอบแดดถ้าใครปลูกอย่าเอาไปปลูกกลางแจ้งนะคะจ๊ะเอ๋ดูแก๊งนี้ก่อนดูแก๊งนี้ก่อนเดี๋ยว